ฟิล์มโซลาร์การ์ดรุ่น Black Phantom นะครับเซรามิก5ชั้นบน BYD Dolphin คันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับบาน่านะครับลูกค้าเลือกใช้อยู่ที่ 50% และรอบคันนะครับเลือกใช้อยู่ที่ 60% แต่จะสังเกตได้ว่ามองเห็นข้างในได้น้อยมากๆทำไมต้องเป็นของโซลาร์การ์ดแล้วก็มันดียังไงนะครับหลายๆครั้งนะครับเราลองไปดูในกลุ่มของ BYD Dolphinและดูประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าหลายๆคนก็จะมีแค่เพียง3แบรนด์หลักนะครับที่ถูกแนะนำก็จะมีโซลาร์การ์ด 3M V คูลนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าอยากได้ความใสเคลียร์เซรามิกเหนือชั้นนะครับที่มาจากอเมริกาแล้วเป็นบริษัทที่ผลิตกระจกให้เทสลาตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์สำหรับลูกค้าคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันมีสีอะไรบ้างสเปคเป็นยังไงวิธีการดูสเปคเราเลือกจากตรงไหนนะครับสิ่งแรกที่เราจะมาเลือกกันคือว่าเรามาดูก่อนว่าตัวของสถาบันการรับรองเนี่ยมันจะมีอยู่ที่อย่างตัวนี้มันอยู่อเมริกาตัวนี้น่าจะอยู่ยุโรปครับแล้วตัวนี้ก็อยู่ยุโรปตัวนี้ก็อยู่ยุโรปครับแปลว่าถ้ามันผ่านในหลายๆประเทศทั้งฝั่งอเมริกาและยุโรปแปลว่าค่าเนี่ยเชื่อใจได้แน่นอนครับพื้นฐานนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวของปาน่าเป็น Black Phantom นะครับ Teaser TSER กันอยู่ที่ 54% ถือว่าสูงไหมผมว่าอยู่ในเกรดที่ดีมากๆสำหรับบาน่านะครับรอบคันจะเป็นตัวของ BPH 15นะครับกันความร้อนอยู่ที่ 60% นะครับสำหรับฟิล์มเซรามิกนะก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 58-65% นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดกลางที่หมายถึงว่าเกรดตัวที่กันความร้อนได้ดีในระดับดีมากตามสเปคอาจจะไม่สูงแต่ว่าตามการใช้งานจริงลูกค้าตอบโจทย์นะครับตัวนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าบาน่า 50% ใสแบบนี้เลยเนี่ยครับคู่หน้านะครับ 60% ตัวนี้ก็ 60% เช่นกันนะครับเวลาเราจะดูฟิล์มสักตัวนึงเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคือดูที่แบรนด์ได้เลย1 นะครับจะต้องเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้ฟิล์มนะมีเป็นหมื่นเป็นพันรุ่นแต่มีแค่ประมาณ8แบรนด์ที่มีโรงงานจัดตั้งชัดเจนอยู่ในอเมริกาอังกฤษหรือเซาท์อีสต์นะครับมันจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าโรงงานหลักอ่ะมีแค่ไม่กี่โรงงานวิธีที่เราจะเลือกนะครับแนะนำว่าเราเสิร์ชเข้าไปในตัวฟิล์มนั้นๆอย่างเช่นโซลาร์การ์ดใช่ไหมครับ .com เขาก็จะมีที่ตั้งโรงงานชัดเจนนะครับอันนั้น Made in USA ของแท้และมีโรงงานในอเมริกาของแท้นะครับอันนั้นสำคัญมากเพราะว่าใครจะเขียนว่า Made in USA ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีโรงงานจัดตั้งชัดเจนเนี่ยมันจะหลอกกันไม่ได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือตัวนี้ป้องกันความร้อนได้ดีรับประกันงาน8ปีนะครับ3ปีแรกเคลมฟรีทุกอย่าง3 5ปีหลังก็จะเป็นการนะครับเสียเฉพาะค่าบริการเนาะเอาแบบละเอียดนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆสำหรับรถไฟฟ้าไอ้พวกนี้มันเป็นพลาสติกนุ่มซึ่งบางทีเนี่ยพวกนี้มันเจอตัวของความร้อนมากแล้วไม่ค่อยจะดีนะครับมีโอกาสที่จะแบบเสื่อมนะครับแต่ยังไงก็ตามเวลาเราติดฟิล์มดีๆนะครับความร้อนบนแดชหรือความร้อนบนหน้าปัดก็จะน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับทำให้อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับหรือหนังแบบนี้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับมีการหุ้มแผงในการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าออกมาไม่มีคราบน้ำเลยนะอันนี้สำคัญสำหรับที่ร้านมากๆเพราะเรารู้ว่าทุกคนนะครับออกรถมาลักรถนะทุกคนลักรถเหมือนกันนะครับเวลาเราได้รถใหม่เราก็อยากได้งานที่เนี๊ยบที่สุดนะครับรวมไปถึงถ้าใครอยากได้ฟิล์มกันลอยนะครับสักตัวนึงเลือกแบรนด์อาร์ติกได้เลยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับป้องกันทั้งภายนอกและป้องกันทั้งภายในครับส่วนตัวนี้โซลาร์การ์ดนะครับก็จะมีป้ายแบบนี้ในการบ่งบอกนะครับว่าเป็นแบรนด์โซลาร์การ์ดแต่ไม่บอกรุ่นนะนอกจากเรื่องที่ภายในจะถูกปกป้องด้วยจากรังสี UV แล้วนะครับ2ตัวของรถไฟฟ้านะครับพอเขาใช้พลังงานจากแอร์น้อยลงเขาจะวิ่งได้ไกลขึ้น3นะครับตัวของแบตเนี่ยมันไม่ชอบความร้อนอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าภายในเย็นมันก็จะทำให้ตัวของแบตเตอรี่นะครับมีความทนทาน
หรือไม่เจอความร้อนมากจนเกินไปนะครับอันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ